มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่ากรณีที่มีบุคคลมีการออกมามุ่งทำลายพรรคภูมิใจไทยจากกรณีที่ออกในสื่อมวลชนต่างๆมีการออกข่าวโจมตีพรรคภูมิใจไทยมีการกล่าวหาเรื่องของรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการสื่อสารโดยบุคคลกลุ่มคนมีการทำเป็นกระบวนการมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งอันมีผลในเรื่องของคะแนนนิยมนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนี่นะครับเราภูมิใจไทยก็ขอเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะที่รัฐมนตรีของพรรคในกรณีที่พรรครัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยได้ปฏิบัติหน้าที่มันก็มีกระบวนการในทางนิติบัญญัติในการตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการเข้าสู่ปกติกระบวนการใดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันก็มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการร้องกล่าวหารัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคด้วยแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความพยายามเกินกว่าการตรวจสอบทั่วไปมันเป็นการสร้างระบบสารเตี้ยก็มาเพื่อที่จะทำการปลุกปั่นสังคมให้เกิดความหลงผิดเข้าใจผิดโดยไม่สนใจข้อที่จริงความผิดถูกที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะครับสิ่งที่จะเรียนกับสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยได้ปฏิบัติหน้าที่มาในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือในฐานะรัฐมนตรีที่ได้เข้ากำกับดูแลในกระทรวงต่างๆเราได้ใช้อำนาจหน้าที่ใช้หน้าที่อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยการทุ่มเทไม่มีการโกงบ้านโกงเมืองอย่างที่มีคนพยายามออกมากล่าวหาซึ่งเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องออกมาในวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่มีการกล่าวหานั้นมันเป็นการกล่าวร้ายต่อพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระซ่อนเร้นอยู่ที่ผ่านมาเราพยายามปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะครับในเรื่องหลายเรื่องซึ่งก็ปรากฏอยู่ในข่าวของในสื่อมวลชนต่างๆแล้วแน่นอนการปกป้องผลประโยชน์ของพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะมีผลกระทบกับผลประโยชน์ของคนบางคนกลุ่มคนบางกลุ่มนิติบุคคลบางนิติบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็เรายืนหยัดเสมอมานะครับที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่ในการได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการปกป้องพรรคภูมิใจไทยได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาอยู่ภายใต้กฎหมายดังนั้นเรื่องการถูกผิดก็จะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ถึงวันนี้กรณีที่ได้มีปรากฏขึ้นมานะครับกรณียกตัวอย่างเช่นกรณีของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์สิ่งที่สื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้เห็นก็คือการประกาศแสดงอย่างชัดเจนของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ว่าตนนั้นรับงานมาเพื่อมุ่งร้ายมาทำลายพรรคภูมิใจไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ากรณีของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตในฐานะประชาชนที่จะติชมด้วยความเป็นธรรมแต่มีเจตนาซ่อนเร้นซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพของประชาชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการแสดงการพูดอาฆาตมาร้ายมีการออกมาไปยังสถานที่ต่างๆในทุกเรื่องตามจุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นเปิดได้ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่ปรากฏนะครับเสียงไม่ออกคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะดูก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ส่อเจตนาว่าไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนนะครับอย่างที่นายชูวิทย์อ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องขอเรียนว่าพฤติการในการดำเนินการของคุณชูวิทย์ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คุณชูวิท
ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตนนั้นรับงานเข้ามาเพื่อทำลายล้างพรรคภูมิใจไทยถามว่ารับงานจากใครก็มีข่าวปรากฏออกมาค่อนข้างชัดว่าจริงๆบุคคลที่นายชูวิทย์รับงานมาหรือมอบให้นายชูวิทย์ออกมาทำอย่างนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะครับว่าในวันนี้พรรคจะดำเนินการกับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามากล่าวร้ายบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงพรรคภูมิใจไทยเราเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้กระบวนการซึ่งทำเหมือนเป็นศาลเตี้ยซึ่งเข้ามาจนกระทำให้สถาบันหลักของประเทศคือกฎหมายเนี่ยจะต้องสั่นคลอนไปวันนี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หรือใครก็ตามที่ไปนำประโยชน์ในเรื่องของจากนายชูวิทย์ได้ออกมาแถลงแล้วไปใช้ประโยชน์ในการมุ่งร้ายเข้ามาทำลายกันทางการเมืองเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยเราจะดำเนินคดีทุกคดีกับใครก็ตามที่ใส่ร้ายป้ายสีพรรคทำให้พรรคเสื่อมเสียแต่นี่ขอเรียนว่าการดำเนินการนี้ก็โดยยึดหลักว่าเราเคารพกฎหมายเมื่อมีผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายมาโดยไม่ใส่ใจว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรแล้วดำเนินการอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิศักดิ์ศรีของพรรคและคะแนนนิยมของพรรคและขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมในทุกๆเรื่องกับบุคคลทุกฝ่ายที่เข้ามายุ่งเกี่ยวสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไปยังคุณชูวิทย์นะครับกรณียกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกเรื่องของการที่มีการกล่าวหาคือสิ่งที่ทำนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีกรณีการดำเนินการไปตลอดเวลาเนี่ยผมจะเรียนว่านี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของเรานะครับและโดยยึดหลักว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรเราจะปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายมาทำเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ใช่ปิดปากคุณชูวิทย์แต่เราต้องการที่จะให้คุณชูวิทย์ถ้าจะใช้เสรีภาพในฐานะประชาชนเพื่อมาติชมด้วยความเป็นธรรมเรื่องนโยบายต่างๆเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาใส่ร้ายป้ายสีดำเนินการไปตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราจะเริ่มคดีแรกครับวันนี้เราจะมีการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา22ซึ่งกฎหมายในมาตรา22ตามพรบ.กกต.เนี่ยกำหนดไว้ว่ากกต.เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะต้องให้เกิดความเรียบร้อยและไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างมีพระจะกิจสิทธิการเลือกตั้งหรือไม่สองก็คือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา73ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนมีความเข้าใจหลงผิดในคะแนนนิยมซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นโทษทางอาญาและหลังจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการการกระทำของคุณชูวิทย์นะครับ
ที่เป็นผู้เสียหายจากการใส่ร้ายหมิ่นประมาทต่างๆก็จะมีการดำเนินคดีนะครับพรรคตัวพรรคเช่นพรรคก็จะมีการดำเนินคดีในส่วนของหัวหน้าพรรคก็ถ้าพบว่าคุณชูวิทย์มีการหมิ่นประมาทหรือเลขาธิการพรรคคือท่านศักดิ์สยามชิดชอบเห็นว่ามีการกระทำผิดก็จะมีการดำเนินคดีกันไปรวมถึงผมได้ทราบมาว่ามีหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมการรถไฟหรือรฟม.ที่คุณชูวิทย์ได้ไปดำเนินการหมิ่นประมาทหรือดำเนินการใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินคดีของแต่ละหน่วยงานไปแปลว่าณวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่มีการติดต่อมาว่าเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วทำไมพรรคถึงปล่อยให้มีคนแบบคุณชูวิทย์ได้มีการนายชูวิทย์เนี่ยดำเนินการไปเรื่อยๆโดยที่ปล่อยละเลยอย่างนี้ดูเหมือนว่าไม่ให้สนใจก็ยืนยันครับว่าเรื่องนี้เราจะเริ่มดำเนินคดีสิ่งที่เป็นคดีต่อไปก็คือวันนี้ผู้สมัครในภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ400เขตซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของคุณชูวิทย์ก็จะมีการดำเนินคดีของกับคุณชูวิทย์ในแต่ละเขตเลือกตั้ง400เขต2ก็คือจะมีการร้องกับกกต.จังหวัดในแต่ละเขตและมีการฟ้องคดีอาญาต่อคุณชูวิทย์ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์ไม่กลัวที่จะติดคุกเพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการติดคุกแล้วท่านอาจจะเสพติดเรื่องของการติดคุกเพราะฉะนั้นการที่มีคดีมากๆก็ท่านอาจจะชอบก็ได้แต่เราไม่ได้หวังที่จะทำในสิ่งที่ท่านชื่นชอบนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะทำตามเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ในการปกป้องในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติคุณของเราที่จะไม่ต้องให้มีใครก็ตามที่ไม่สนใจกฎหมายมาล่วงละเมิดต่อผม